วัสดีครับจาก SB Motor นะครับวันนี้มีรถใหม่มาแนะนำนะครับเป็นรถบรรทุกน้ำนะครับเป็นรถ6ล้อนะครับบรรทุกน้ำยี่ห้อ Mitsubishi รุ่นฟูโซ่นะครับตัวนี้รหัสรถ FK458H นะครับ458H เป็นไฟตาเหลี่ยมแล้วนะครับกระจกเว้านะครับเป็นรถบรรทุกน้ำถังบรรจุน้ำขนาด 6,000 ลิตรนะครับมีพร้อมปั๊มน้ำดูดนะครับเป็นตัวปั๊มน้ำดูดตัวปั่นนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับปั๊มน้ำสามารถดูดน้ำสูบน้ำเข้าในตัวถังได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะสาธิตทดสอบขับให้ดูนะครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่เดี๋ยวผมจะพาดูโดยรอบตัวนี้เดี๋ยวผมจะดูควันนะครับก็วันนี้มีควันเสียไหมเครื่องหลวมไหมนะครับตัวนี้ควันเสียไม่มีนะครับไม่มีควันขาวนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูท่อไอเสียไม่มีไอเสียนะครับถังนี้ทาสีกันสนิมใหม่นะครับแล้วก็ถังไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่ผุนะครับให้ดูนะครับสภาพถังตัวนี้แคทซีมีสภาพประมาณ 80% นะครับแคทซีไม่ผุไม่พองนะครับไม่เปื่อยนะครับไม่ได้ดามมาด้วยนะครับมีรอยมีดามมาเป็นแคทซีเดิมของเขาเลยนะครับกับน้ำที่ไม่ผุตัวนี้ระบบเบรกลมคิดซีนะครับเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับจ้าได้ลองครับทางเสียงเครื่องนะครับระบบเบรกนะครับไฟเบรกไฟถอยนะครับระบบเบรกเบรกลมนะครับที่ได้ยินเป็นเสียงเบรกลมเบรกก็จะตัวนี้จะเซฟนะครับถ้าแบกหนักๆก็สามารถเอาอยู่นะครับสำหรับใครที่หารถน้ำอยู่ก็พักมาได้นะครับตัวนี้Mitsubishi Fuso นะครับเครื่องยูโร1เป็นขนาด190แรงนะครับ190แรงรหัสเครื่อง 6BD1 นะครับเครื่อง 6BD1 190แรงรถปี40นะครับ195แรงรถปี40ถ้าใครหาอยู่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ใต้ล่างวิดีโอนะครับหรือฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูขับวนมาก่อนให้ขับวนดูมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวกำลังขับมาอยู่ตัวนี้พร้อมใช้นะครับพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถยื่นจดชั้นงานได้เลยนะครับยื่นงานได้เลยรถบรรทุกน้ำมีหัวเติมด้านบนถัง1หัวนะครับที่เติมน้ำด้านบนถัง1หัวระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับนะครับเครื่องในหลวงเกียร์แน่นนะครับใช้มือเดียวก็โทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็โอ้โหเบรกอยู่หัวทิ่มหัวตำเลยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่ก็อย่าลืมนะครับสอบถามมาดูได้หรือจะสอบหรืออยากสนใจรถเครื่องจักรรถยนต์เดี๋ยวก็กดลิงก์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับเดี๋ยวจะมีรถบรรทุกอื่นๆมาแนะนำอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับ SB Motor สวัสดีครับ